วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจ้เปรมศักดิ์พิมพ์นิตแล้วก็รายการข่าวไลน์วิดีโอทางช่องทาง YouTube ครับวันนี้เราจะไปกับรถ2คันนี้ครับกับ Nissan Navara นะครับเป็นตัว King Cab กับ Single Cab นะครับคราวนี้เรามีภารกิจจะไปขนนะครับต้นไม้จากปราจีนบุรีมาส่งที่คลอง15นะครับแล้วก็บรรทุกกันเยอะๆเราก็อยากจะรู้นะครับว่ารถทั้ง2คันนี้เนี่ยมีฟีลลิ่งในการขับแบบไหนบ้างแล้วก็รถนิสสันเนี่ยตำนานของเขาแล้วนะฮะตั้งแต่ตอนเป็น Big M อะไรมาจนมาถึง Navara นี้จุดเด่นของเขาก็คือการขนนะครับการบรรทุกนะครับแล้วฟีลลิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูนะครับภารกิจในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อยู่ในรถนิสสัน Navara นะครับตัวนี้เป็น Single Cab นะครับแล้วก็อยู่กับข้างๆผมครับพี่ตู่วิโรจน์ธัญญาหารครับจากโชว์รูมออนแอร์ครับเราก็ออกมาจากเมืองเอกนะวิ่งมาเส้นรังสิตนครนายกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปปราจีนบุรีใช่แล้วนะอันนี้นี่ตอนแรกก็มองภายนอกเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นตัวขับ4พอขับพอไม่ใช่พอขับพอขึ้นมาปุ๊บอ่ะเห็นมีปุ่มขับ4ด้วยเป็นหัวเดี่ยวขับ4ซึ่งตอนนี้มันเป็นกลายเป็นเทรนด์นิยมหรือเปล่าพี่คนหารถกลุ่มนี้เยอะนะผมเห็นตามเพจต่างๆนะก็มองหารถกลุ่มที่มันเป็นซิงเกิลแคปแล้วก็ขับ4นะครับซึ่งก็มีไม่กี่ค่ายที่ทำแต่ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันค่ายอื่นทำเยอะขึ้นไหมในรถกลุ่มนี้นะต้องเช็คดูอีกทีแต่จะบอกว่าที่ผ่านมาน้อยมากเมื่อก่อนมาจะเป็นแบบหัวกระสือเนาะเป็นหัวกระสือที่ทำขับสี่ก็ไม่ค่อยนิยมขายคือทำให้ครบลายเพราะว่าอธิบายนิดหนึ่งคือรถกลุ่มเนี้ยที่เขาทำเป็นหัวกระสือทำเป็นช่วงสั้นเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการเอารถกลุ่มนี้ไปเป็นรถ PPVเพราะกฎหมายมันมีอยู่ว่าจะต้องดัดแปลงมาจากรถกระบะรถ PPV เนี่ยจะต้องดัดแปลงมาจากรถกระบะซึ่งขายด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำมานะฮะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมขายออกมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะไม่คุ้มหรือว่าถ้าทำราคาสูงแล้วมันจะขายยากครับก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นเกียร์ธรรมดาซิงเกิลแคปมีเกียร์ธรรมดาแล้วก็อีกคันหนึ่งที่เราจะขับช่วงบ่ายจะเป็นคิงแคปจะเป็นเกียร์ออโต้นะอันนี้ก็รื้อฟื้นความจำนิดนึงนานๆขับทียังไม่มีดับนะยังไม่ปล่อยดับนะคัดนิ่มนะครับคัดไม่แข็งนะแล้วก็ระยะฟรีคัดก็ถือว่าโอเคไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำเกินไปนะครับกำลังดีแล้วก็เป็นทั้งหมด6เกียร์ก็อาจจะเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้อ่ะต้องบอกว่าทำความคุ้นเคยนิดนึงนะครับว่าจังหวะอะไรยังไงบ้างนะผมก็ประมาณ 2,500 ไม่เกินนี้เปลี่ยนเกียร์เน้นประหยัดน้ำมันขับง่ายนะขับง่ายขับไม่ยากเกียร์เข้านุ่มไหมเข้านุ่มนุ่มนุ่มเนี่ยคัดแข็งไหมคัดไม่แข็งเลยคัดนิ่มแล้วลึกไหมคัดไม่ลึกครับไม่ลึกครับระยะกำลังดีเลยเพราะว่ารถพวกนี้ปัญหาก็คือถ้าเป็นรถเก่าๆหน่อยบางครั้งคัดจะอยู่ลึกใช่แล้วพอเหยียบคัดมันจมอ่ะพวกนี้คัดจมอ่ะเข่าเคิร์ฟพังหมดแล้วก็พวกล่องเกียร์ต่างๆบางอย่างมันก็จะเข้ายากบางกางโปซิงโครเมตอะไรเขาตรงนั้นเนี่ยมันก็เสื่อมตามรอบแล้วอันนี้มันก็จะเข้านุ่มนวลใช่ไหมใช่ใช่ครับภายในก็ต้องบอกว่าดูดีเลยนะเกินคาดถ้าสำหรับผมนะผมยังไม่ได้ดูราคานะเดี๋ยวดูราคาก่อนคือภายในคือถ้าผมยังติดกับรถหัวเดี่ยวหรือว่าซิงเกิลแคปสมัยอาจจะโบราณหน่อยอาจจะไม่ถึง20หรอก10ปีอะไรที่แล้วอะไรเงี้ยก่อนเนี้ยเจนนึงอ่ะเราเห็นว่ารถพวกเนี้ยก็คือไม่มีอะไรให้เลยรถให้จ้างใช้เออมีแอร์ให้อย่างเดียววิทยุยังไม่มีเลยสมัยก่อนนะบางค่ายนะวิทยุยังไม่มีนะถ้าย้อนไปถึง20ปีเนี่ยแอร์ก็ไม่มีนะถ้าเจ้าใหญ่เนี่ยถ้าเจ้าใหญ่นี่เขาขายแอร์แยกนะขายแอร์แยกสมัยก่อนเพราะว่าขายแอร์แยกแต่บังคับให้มีใช่ราคายิ่งแยกแต่บังคับให้มีจะถึงบอกว่ารถกลุ่มนี้มันจะไม่มีอะไรเลยกระจกก็ต้องออกไปปรับเองนะนี่กระจกไฟฟ้าไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็มองข้างก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะพี่มองข้างปรับไฟฟ้าด้วยพับไฟฟ้าไหมพับไม่ไฟฟ้าไม่พับ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 แล้ววิทยุเดี๋ยวทันตะกีนทันตะกีนทันตะกีนด้วยนะเป็นจอน่าจะประมาณ6นิ้วหรือ7นิ้วไม่เกินนี้ทันตะกีนด้วยรองรับ Apple CarPlay iPod iPad เนี่ยเห็นไหมรองรับด้วยต้องบอกว่าให้มาเกินคาดเกินคาดก็ที่ผมชอบอะไรรู้ป่ะอะไรครับพี่เบลปรับสูงต่ำได้ด้วยไม่ขี้เหนียวคือบางค่ายอ่ะขนาดไม่ใช่ตัวต่ำอ่ะมันยังทำไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้
พอทั้งนั้นมันไม่ทำให้ตรงเนี้ยแล้วมันมีปัญหาว่าคนตัวเล็กอย่างผมอ่ะเบลมันรัดคอรัดคอปาดคอผมบอกว่ามันจะไม่รอดอ่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุจะไม่รอดเพราะเบลแล้วก็ยาแบ็คให้มา2ลูกนะคู่หน้าคู่หน้านะให้เมื่อก่อนเนี่ย SRS อยู่ดีกันเลยผมเมื่อก่อนให้มาเฉพาะแค่คนขับสมัยก่อนเลยนี่ก็เรียกว่ามาครบแล้วก็ระบบความปลอดภัย ABS EBD อะไรต่างๆตัวนี้มีมาให้หมดแล้วตัวนี้เครื่องดีเซล 2.5 163แรงม้า403นิวตันเมตรก็เหลือๆนะต้องไปลองเดี๋ยวเราไปลองมันดูนะตอนนี้มันตีรถเปล่าแต่รถเปล่าเนี่ยเรายังไม่ได้ทำความเร็วรถเปล่าเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะโดดคอสะพานเวลาขับเร็วไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ทำมาดีขึ้นไหมถ้าสมัยก่อนถ้าเราจำกันได้เนี่ยรถแบรนด์หลักเนี่ยถนนวิภาวดีที่ย้อนกลับไปสัก10ปีก่อนโทเวอ่ะเราเห็นว่ามันมีคอสะพานแล้วเวลาฝนตกแต่ก่อนผมทำงานอยู่บางนาผมขับรถกลับมาจะเห็นรถกระบะไอ้แบรนด์ขายดีๆเนี่ยลงข้างทางเยอะมากเพราะว่ารถมันเบาใช่กระบะเปล่ามันเบาเวลาพอขึ้นจ้ำคอสะพานแล้วพอลงมามันคอนโทรลรถไม่อยู่มันก็ลงข้างทางกันหมดอันนั้นก็คือด้วยบุคลิกของรถอย่างหนึ่งนะฮะหรือว่ารถเขาออกแบบมาเพื่อบรรทุกเดี๋ยวลองขับดูว่ารถเปล่าเป็นยังไงบ้างยาวๆนี่ก็ขับแบบเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าการจราจรค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เปลี่ยนเกียร์บ่อยแต่ว่าก็ไม่เมื่อยยังไม่ถึงกับว่ารถติดๆขนาดนั้นนะนี่ก็ดีก็เดี๋ยวเราไปรอลองตอนที่มีบรรทุกแล้วฟิลจะแตกต่างไหมแต่ตอนเนี้ยที่ขับเนี่ยไม่ดีดไม่อะไรเดี๋ยวข้างหน้ามีสะพานนิดนึงก็ลองนิดๆรู้แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็โอเคนะลองเลยนี่แม่ยกอย่างเดียวนะก็ไม่รู้สึกแย่รู้สึกแย่แต่อีกอย่างนึงก็คือถนนเดี๋ยวนี้ดีขึ้นคอสะพานสังเกตไหมไม่เป็นสันนะไม่ผมว่าก่อนเป็นสันเป็นเหลี่ยมเลยแต่ก่อนก็คือแบบต่างระดับเลยต่างระดับเสียงเครื่องก็ไม่ได้ดังมากนะพี่ภายในเก็บดีไม่แน่ใจว่าข้างหน้าจะเป็นอะคูสติกให้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องเช็คโดยทีนึงก็เดี๋ยวมาตามกันช่วงภารกิจนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราจะทำการเติมลมยางนะครับเพิ่มเป็นกี่ปอนด์ครับคุณป๊อปครับ60ครับ60นะครับเพื่อเตรียมการบรรทุกประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ประมาณตันนึงนะครับตามสเปครถนะโดยปกติก็กระบะตันครึ่งนะอันนี้มาแต่ว่าเติมเฉพาะคู่หลังนะครับล้อที่มีโหลดล้อหน้าก็ยังประมาณ35อยู่ปกติเดี๋ยวเราจะไปดูนะหลังจากเติมลมยางแล้ววิ่งตัวเปล่ามันจะกระเด้งกระดอนมากขึ้นไหมนะครับตามสเปค60นะครับเดี๋ยวฝั่งนี้แล้วเราก็มาเติมอีกฝั่งนึงนะก็เติมทั้ง2ล้อเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะในตอนหลังนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็ขนต้นโมกนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะขนขึ้นรถนะอย่างละ300ต้นนะครับต้นเมตร20กับต้นเมตรนะครับอย่างละ300ต้นแล้วก็น้ำหนักบรรทุกก็จะประมาณตันกว่าตอนนี้ก็ขนอยู่ใส่ซิงเกิลแคปเขามีวิธีการจัดการวางจัดเรียงต่างๆนะครับผมก็เลยเป็นกำลังใจครับหน้าที่พลขับอย่างเดียวนะวันนี้เดี๋ยวพอขนเสร็จแล้วเราจะขับไปส่งกันที่นครนายกจากปราจีนบุรีเดี๋ยวเราไปดูฟีลลิ่งกันอีกทีนึงนะว่าฟีลลิ่งในการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวใช้เวลาสักครู่นึงนะครับเขาจะมีวิธีการเรียงนะไม่ได้จับตั้งทุกต้นนะจะมีนอนจะนอนขวางอะไรอย่างนี้จัดเองก็ไม่เป็นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราจัดเองเป็นไม้จะเสียหายนะก็เลยให้เขาจับให้เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองติดตามมาดูกันครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนนะครับแล้วเราก็ขนต้นโมกนะครับคันนี้ตัวซิงเกิลแคปนะขนต้นโมกขนาดเมตร20นะแล้วก็โหลดบรรทุกอยู่ประมาณตันนิดๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะเดินทางกันเดี๋ยวเราต้องคุมผ้าใบด้วยแต่ผมพามารอบรถก่อนแล้วกันนะกระจังหน้าอันเป็นเอกลักษณ์นะครับของทางนิสสันแต่ตัวซิงเกิลแคปเนี่ยไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนเป็นหลอดปกตินะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกเฉยๆนะครับแต่ว่าฝากระโปรงก็เป็นแบบปกติเลยตัวนี้นะครับในตัว Single Cab ถือว่าเป็นรถที่มีกาวเคลแลนสูงที่สุดในกลุ่มนะครับถัดมาเลยด้านข้างนะครับล้อเป็นล้อกระทะล้อเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ยาง
บิสโตนดูเลอร์นะครับตรงนี้ผมหาขนาดยางไม่เจอออยู่ไหนเอ่ย205 R16 นะครับอยู่แค่นี้เลยล้อขอบ16นะครับดูช่วงล่างนะทนทานแล้วก็มีตัวพลาสติกบังโคลนด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้ในเรื่องของการทำความสะอาดอะไรต่างๆง่ายขึ้นนะครับไฟเลี้ยวจะมาอยู่ด้านข้างนะครับตรงแก้มด้านหน้านะครับ2ฝั่งไม่มีอยู่ที่กระจกนะครับตรงนี้สติ๊กเกอร์ไม่ได้แถมนะติดเฉพาะโปรโมตนะครับการเข้าฝั่งด้านโน้นนะครับแต่กดรีโมทได้ตอนนี้มีรีโมทให้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันอ้อมไปฝั่งโน้นนะแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงเป็นรถไม่กี่รุ่นที่มีที่เหยียบอยู่ตรงนี้ในเวลาที่เราจะสามารถขนสัมภาระให้นะครับหยิบของใส่ของโยนของไปถือว่าโอเคนะครับฝาถังน้ำมันต้องใช้กุญแจไขนะครับตัวคอกตัวนี้ไม่ได้ไปให้มานะไม่ได้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนี้ต้องไปติดต่อกับทางโชว์รูมก็ได้เดี๋ยวเขาจะหามาใส่ให้อยากจะได้แบบไหนบอกเขาเดี๋ยวเขาดีไซน์ให้แต่มีไลเนอร์มาให้นะครับล้อหลังนะครับเป็นดัมเบลด้านล่างเป็นแหนบนะครับแหนบมีทั้งหมด1 2 3 4แผ่นนะครับมีและแหนบ4แผ่นนะแล้วก็ข้างหลังมีพ่นเหมือนตัวซับเสียงเอาไว้อยู่นะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวขับ4นะครับเกียร์ธรรมดาขับ4ราคาอยู่ที่ 659,000 บาทนะขับมาดูด้านหลังฝาเปิดนะครับไม่ได้เปิดตรงกลางดึงหูออกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับด้านหลังไม่มีกันชนให้นะครับตรงนี้ไม่มีกันชนให้เดี๋ยวไปดูภายในกันแป๊บนึงครับภายในอย่างที่บอกไปนะอันนี้คือกุญแจเปลี่ยนแล้วนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับกดได้นะครับไม่ต้องขายกุญแจนะครับแล้วก็เป็นไม่กี่รุ่นในหัวเดียวที่มีจอให้นะครับจอเป็นแบบทัชสกรีนนะมีแอร์ให้แล้วก็นี่ครับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีเอาท์เลทให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB อันนี้รองตัว iPod แล้วก็ iPhone ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะเบาะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะแต่ปรับสูงต่ำไม่ได้พวงมาลัยนะครับได้แค่ขึ้นลงนะดึงเข้าดึงออกไม่ได้ได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง2ข้างทั้ง2บานนะครับมีเซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้กระจกมองข้างก็สามารถที่จะหมุนปรับได้นะเป็นมองข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็นี่จะเป็นคร่าวๆนะอ้ออีกอันนึงไม่กี่รุ่นนะหัวเดียวยังให้แบบปรับสูงต่ำมาได้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นธรรมดา6สปีดไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะเพราะเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยคุณต้องกดคันเกียร์เข้าไปนะไม่งั้นมันจะไม่มาสุดนะถ้ากดปุ๊บเนี่ยมันจะมาสุดถึงเกียร์ถอยหลังได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเดี๋ยวมาลองฟีลลิ่งในการขับกันนะครับว่าตอนบรรทุกแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับตามมาเลยครับตอนนี้ก็บรรทุกสัมภาระมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นต้นโมกนะครับขนาดต้น 1.2 เมตรนะครับบรรทุกมา300ต้นก็น้ำหนักประมาณตันนิดๆ นะแล้วก็ยังอยู่กับพี่ตู่เหมือนเดิมหลังจากที่เติมลมแล้วบรรทุกแล้วฟิลลิ่งมันเปลี่ยนไปไหมพี่เปลี่ยนสิเปลี่ยนสิพันกว่าโลมันไม่เด้งเลยนะพอตอนแรกตอนตัวกระบะเปล่ามันเด้งดึ๊งดึ๊งดึ๊งเพราะตอนเราเติมลมแข็งส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดีไซน์มาเพื่อรับโหลดอยู่แล้ว80ยังเร่งขึ้นอยู่ 2.5163แรงม้า403นิวตันเมตรหรือเหลือสบายตันครึ่งอ่ะผมให้ตันครึ่งนี่ยังสบาย2ตันยังไม่รู้2ตันอาจจะปิ่มสองตันยังไม่รู้เพราะตันครึ่งเขาเผื่อไปให้คือก็ตามกฎหมายนะตามกฎหมายก็คือรถกระบะ1ตันใช่ไหมนี่ก็คือตันกว่าแล้วก็ยังถือว่าสบายว่าหน้ามันอย่างที่เราคุยกันหน้ามันจะเชิดๆหน่อยนิดนึงยิงมีโหลดว่าหน้ามันก็จะแง่ๆขับแล้วรู้สึกฟีลลิ่งมันก็จะได้แง่ๆนิดนึงพวงมาลัยมันก็จะเบาขึ้นหน่อยนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าจะต้องมาเครียดมาคอยแบบเกรงประคองพวงมาลัยไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นขึ้นจ้ำเดินสะพานโอ้โหยิ่งขึ้นตั้งเยอะมีน้ำหนักกดชอบมากสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดมีกระบะใหม่ๆอยากให้มันนิ่มเร็วข้อสารกระสอบหนึ่งไว้ข้างหลังมาเป็นขับนวดไปไหนขับไปไหนนวดไปก่อนนวดแหนบนวดแหนบอันนี้เป็นแหนบ4แผ่นก็ให้ความรู้สึกพอมีโหลดแล้วน้ำหนักยางมันแข็งขึ้นไม่น้ำหนักลมยางมันแข็งขึ้นเนี่ยมันดูเฟิร์มเลยนะก็
าเขาดีไซน์มาเพื่อบรรทุกไม่ใช่วิ่งรถเปล่าถูกมันคือรถปิกอัพอะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วพอวิ่งรถเปล่าก็ท้ายมันก็จะเบาท้ายมันจะเบามันก็จะรู้สึกว่ามันร่อนมันร่อนไม่หน่อยอันนี้ก็ฟีลลิ่งดีแล้วก็ข้าวของที่เขาให้มาไม่ใช่ว่าไม่น่าเกียดนะดีเลยดีคือพูดง่ายถ้าเป็นเจ้าของรถซื้อมาใช้งานเองอะครับมันตอบโจทย์ได้ดีเราไม่ต้องไปเติมอะไรละมันครบแล้วมีวิทยุแอร์ใช่ไหมกระจกไม่ต้องมือหมุนเลยกระจกไฟฟ้ามันมีมาครบถ้าเป็นรถหัวเดียวสมัยก่อนผมไม่รู้ค่ายอื่นมีครบอย่างนี้หรือเปล่านะเมื่อก่อนมันก็จะโอเคสมัยนี้มีแอร์ให้มีให้แต่ว่าวิทยุไม่มีให้หรือว่าถ้ามีให้เต็มที่ก็เป็นแบบดินเดียวแล้วก็ซีดีหรือไม่ก็เสียบ USB อะไรแค่นั้นจะอย่างเงี้ยต่อ iPod iPhone ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นทัชสกรีนได้แล้วตัวนี้ก็มีเอาท์เล็ตให้มีตัวดิฟล็อกให้นะมีขับสีตัวนี้ 659,000 บาทราคามันถือว่าจับต้องได้นะพี่ถือว่าราคาดีราคาดีรู้สึกผมนะยังไม่รู้ความแคมเปญนะผมไม่รู้ว่าพวกซิงเกิลแคปเนี่ยแคมเปญมันจะแรงเหมือนพวกที่แคมเปญหรือว่าเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวนี้คือ King Cap หรือว่ามีแคปอ่ะพูดง่ายๆเกียร์ธรรมดาเนี่ยสู้กันโหดนะรถจะเป็นแสนแต่ผมไม่รู้ว่าซิงเกิลแคปเนี่ยเขาสู้กันโหดแบบนั้นหรือเปล่าว่าอันนี้ส่วนใหญ่ก็ไปต่อตู้กันไปต่อข้อกันโดยปกตินะแต่ส่วนใหญ่ก็ซื้อยกต่อข้ออ่ะเขาต้องทำอยู่แล้วต่างต่อตู้เดี๋ยวก็แล้วแต่เรียกว่าครบคันทีเดียวนะซิงเกิลก็สู้แต่ว่าที่วางแก้วอ่ะมันวางแก้วใหญ่ไม่ได้เนี่ยอย่างเนี้ยวางไม่ได้ติดเพราะเขาเอาที่วางแก้วมาไว้ตรงนี้นิดเดียวต้องย้ายตำแหน่งแล้วก็มันไม่มีที่วางแก้วตรงช่องแอร์ช่องแอร์อันนี้ก็จะหายไปหน่อยเพราะตรงนั้นก็โอเคหมดแล้วก็อีกอันนึงที่อยากให้มีคือปรับไฟสูงต่ำเพราะว่ากลางคืนเวลาขับกลางคืนมันจะมีปัญหาไปแย่ไม่ให้มันเชิดไม่ให้มันเชิดเวลารถบรรทุกแล้วหน้ามันจะเชิดไฟมันก็จะกลายเป็นไฟสูงตลอดแล้วก็พวงมาลัยถ้าเกิดมันดึงเข้าดึงออกได้ผมจะถือว่าเพอร์เฟคมากเลยนะก็จะดีก็มีแค่ตรงนี้เพราะว่าแอร์แบ็กก็มีให้คู่หน้าแล้วก็เพียงพอนะมีอะไรต่างๆมาไฟส่องในเก่งก็ยังมีให้เลยอ่ะไฟส่องแผนที่แต่ว่าตรงนี้ไม่มีกระจกไม่มีกระจกไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งหน้าส่องของอย่างเดียวไม่ได้หรอกว่าจริงๆคือไว้เด็บเอกสารวัสดุอ่ะผมว่ามันดูดีวัสดุมันก็แบบเดียวกับรุ่นอื่นๆไม่ได้ลดเกรดไม่ได้ลดเกรดก็คือตัวหนึ่งของนิสสันเนี่ยมันคอสเขาตัดคอสได้เยอะเขาใช้แบบเกรดเดียวกันแล้วก็มีอะไรแตกต่างกันนิดหน่อยนะอย่างที่ให้ดูไปปมกุญแจก็เปลี่ยนแล้วเป็นซิงเกิลแคปเพิ่งจะเห็นว่าเป็นแบบรุ่นที่มีรีโมทเป็นรีโมทด้วยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็กุญแจเปื่อยๆพูดง่ายๆแล้วก็ขายเอาเพราะอันนี้มีพุทธสตาร์ด้วยใช่ไหมไม่มีพี่บิดกุญแจบิดไขแต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทเฉยๆสตาร์ทก็บิดเอาก็โอเคนะไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็ดีเลยล่ะของที่ให้มากับรถซิงเกิลแคปหรือว่าหัวเดียวเนี่ยผมว่าดีเลยล่ะแล้วก็ค่าส่งวุ้ยอะไรต่างๆจริงก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ประหยัดด้วยนะตัวอะไรต่างๆมาก็คือเป็นรถที่น่าใช้แล้วส่วนใหญ่เขาก็เอาไปใช้ในไร่ในสวนกันซะเยอะนะเพราะว่ามันใช้ขับสีเข้าสวนเข้าอะไรต่างๆที่เป็นดินเละๆหน่อยมันก็จะช่วยการติดขัดต่างๆได้นะถือว่าไม่น่าเกลียดแล้วก็ฟีลลิ่งขับดีเลยเหลือ163แรงม้าแรงม้าเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครนะอันดับต้นๆน่าสนใจออกตัวก็ไม่ได้อื่นนะเมื่อกี้ออกจากตรงไฟแดงตอนที่ติดนะครับไม่ต้องแบบว่าย้ำคันเร่งย้ำคัทอย่างนี้ไม่มีออกแบบสบายๆเลยตันนิดๆเนี่ยนะแล้วก็ช่วงคอสะพานก็ไม่จ้ำไม่กระโดดอะไรเลยคือช่วงล่างการบรรทุกต่างๆเนี่ยนิสสันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าทนว่าอึดบรรทุกได้เยอะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ตัวกระบะเนี่ยมันจะลึกใหญ่สุดในตลาดถ้าไม่นับของคู่แข่งค่ายฝรั่งนะสมัยก่อนตอนเนี้ยก็ค่ายฝรั่งน่าจะลึกกว่าอันนี้ก็ยังถือว่าบรรทุกได้เยอะนะใครสนใจก็ไปลองดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวไปสรุปกันปิดท้ายคลิปนี้นะครับว่าตัว Single Cap เป็นไงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรอบคันของตัว King Cap นะของตัวตาวาร่าครับผมก็เป็นอันจบคลิปนะครับสรุปเลยนะครับสำหรับตัวตอนเดียวนะครับหรือว่า Single Cap นั้น
เหนือความคาดหมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออปชันนะครับการขับขี่แล้วยิ่งถ้าบรรทุกด้วยเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เฟิร์มมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังให้กำลังใจครับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับข่าวออนไลน์นะครับ YouTube ครับข่าวออนไลน์วิดีโอหรือว่ารายการวิทยุครับข่าวออนไลน์ทาง FM 97ทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับวันนี้ผมโจ้เปรมศักดิ์ พันธิตนะครับต้องลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ